สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเสียงรับเหมาจุดประทัดหมื่นนัดแก้บนได้โชคถูกรางวัลที่1แห่ส่องเลขท้ายเมื่อวันที่6กันยายนที่อาสมฤาษีเนนทัดพุทธคุณที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในสมโพธิ์คงฤทธิ์อายุ39ปีผู้รับเหมาก่อสร้างพร้อมด้วยภรรยาและครอบครัวเดินทางมาแก้บนจุดประทัด 10,000 นัดพร้อมกับนำนางแดพร้อมกับนำน้ำแดงปลาตะเพียนฟักทองของเล่นเด็กถวายเจ้าสัวเฮงขี่ช้างพรายรวยและองค์พ่อปู่ฤาษีพรหมเมษหลังจากที่ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1งวดรางวัลที่1งวดประจำวันที่1กันยายน2564รับทรัพย์6ล้านบาทนายสมพศกล่าวว่าเงินรางวัลที่ตนได้ได้นำไปใช้หนี้สินและเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับลูกและนายสมพศได้กล่าวว่าโดยวันนี้ตนเองได้ชวนภรรยาและลูกทั้งสองคนเข้ามาแก้บนตามที่เคยได้บอกไว้ซึ่งวันนี้นายสมพศได้ชวนภรรยาและลูกทั้งสองคนมาแก้บนตามที่ได้เคยบอกไว้โดยเข้ามาที่อาสมแห่งนี้แล้ว4ครั้งก็ได้โชคกลับไปทุกครั้งซึ่งในครั้งนี้ตัวเลขจากปลายประทัด 10,000 นัดที่จุดนั้นก็ได้เป็นตัวเลข518และ92ฟังอีกครั้งนะคะเลขหางประทัดที่ได้ก็คือ518และ92ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ